สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนาอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเปรียบเสมือนหัวใจไก่ของคำถามเลยนะครับนั่นคือการส่งข้อมูลใน Dropdown เนี่ยไปบันทึกที่หลังบ้านโดยที่เราจะไม่เก็บ ID นะครับผมจะเป็นการเก็บชื่อ Label เลยนะครับมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวให้เราเปิด Explorer ของเราขึ้นมาเปิดไฟล์ของเราขึ้นมานะครับผมจะเริ่มใหม่ไปพร้อมกับทุกคนนะครับ Client นะครับ SRC นะครับ Component แล้วก็ Dropdown Pageก็คือหน้านี้นะครับผมโอเคเมื่ออีพีที่แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาดูตรงฟองนะครับผมต้องขอแก้นิดนึงนะครับเนื่องจากไปรัดกลุ่มตัวเองที่เกินไปนะครับโดยการที่ส่งเป็น value ไปให้เขาเลยนะครับจริงๆเนี่ยเราต้องมีต้องใช้อะไรอีกหลายอย่างนะครับในของอีเวนต์นะครับอีกอย่างนึงแหละนะครับก็ตัว get label เนี่ยมันจะใช้หลังจากนี้นะครับซึ่งเราจะส่งไปแค่ตัว e พอนะครับในฟอร์มเนาะ3ฟอร์มของเรานะครับเปลี่ยนจากส่ง e target value เป็น argument ไปเนี่ยให้ส่งแต่ e ไปก็พอนะครับเดี๋ยวเราไปค่อย target value ข้างบนนะครับผมสามอันนะสามอันนะครับโอเคเมื่อส่ง e ไปนะครับต้องไปเพิ่มด้านบนด้วยนะครับผมตรง3ฟังก์ชันเนี่ย3ประสานด้านบนเนี่ยนะครับโหลด data ไม่ใช่เช็งโบวินเนี่ยนะครับจาก ID ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็น e รับค่า e มานะครับตรงตั้งแต่ list อำเภอเนี่ยก็จะเป็น e จุด target value ที่เราเพิ่งแก้ไปเมื่อกี้แหละจากเรารับตรงนู้นเลยเรามารับตรงนี้แทนนะครับผมก็ copy e target value เนี่ยขั้นตอนแก้ก่อนนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเนาะสองอันโอเคไอ้ตำบลด้วยครับเปลี่ยนตรงพารามิเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตรงอาร์กิวเมนต์ที่ใส่ตรงนี้นะครับโอเคยังทำงานได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูก่อนได้ไม่มีปัญหานะครับแค่เปลี่ยนการรับพารามิเตอร์เฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับผมจะสร้างอินพุตเข้ามาอีกสัก2อินพุตนะครับผมมาตรงฟอร์มก่อนเลยนะครับผมจะสร้าง input ง่ายๆนะครับผม input type text ธรรมดานะครับจะได้เห็นความแตกต่างนะครับคือเอาไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับเนื่องจากให้มันหลากหลายหน่อยนะครับ type text นะครับผมอย่าลืมใส่ name นะครับซึ่ง select เราก็ยังไม่มี name เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่ name ให้เขาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเก็บ title เนาะสมมุตินะครับผมโอเค1 input อันที่2นะครับเอาสัก2ตัวอย่างจะได้เห็นความแตกต่างกันอันนี้เป็นaddress ก็แล้วกัน address 2 อันนี้มีชื่อแล้วแต่ select เรายังไม่มีชื่อเลยนะครับ select เนี่ยต้องใส่ชื่อให้เขาด้วยนะครับก็ name นะครับผม province อันที่2อำเภอนะครับผมที่3นะครับ district นะครับโอเคใส่ชื่อให้กับ input เรียบร้อยนะครับทั้งหมด5อันเนาะผมจะสาธิตทั้งหมด5อันนะครับทีนี้เราก็เอา name พวกนี้นะครับไปสร้างเป็น state รอไว้ก่อนไปสร้างรอไว้ข้างบนนะครับข้างบนสุดเลยนะครับตรงนี้เลยเดี๋ยวต่อจากตรงนี้เลยนะครับก็เหมือนเป็นฟอร์ม data เอาไว้เก็บข้อมูลก่อนส่งไปหลังบ้านนั่นเองนะครับผมก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาง่ายๆเอาเป็นว่า data ละกันนะครับผมแล้วก็ set data ของคู่กันอยู่แล้วนะครับผม use state ผมจะสร้างแบบเป็น object เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันแรกอะไรนะเมื่อกี้ของเรา title ป่ะผมจำไม่ได้ผมขอไปดูหนึ่งนะครับผมTitle address โอเค Title เป็นค่าว่างไว้ก่อน address ก็เป็นค่าว่างทั้งหมดนั่นแหละนะครับผม province นะครับผมแล้วก็อำเภอ district โอเคนะครับ
ก็สร้าง Data เปล่าๆไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งมันคอนโซลหรอกเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรามีคอนโซลล็อกอยู่แล้วนะครับด้านล่างครับขออนุญาตเลื่อนลงไปด้านล่างครับตรงนี้นะครับ data มันก็จะเป็นออบเจกต์นะครับเป็นออบเจกต์ที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้แหละเป็นค่าว่างไว้นะครับผมโอเคทีนี้เราก็จะมาเขียนฟังก์ชัน on change กันนะครับเมื่อพวกนี้มันมีการ on change นะครับเราก็ให้มันออโต้มาเปลี่ยนค่าในสเตทเลยนะครับผมไอ้3อันเนี้ยมันค่อนข้างจะมีวิธีเดี๋ยวเราเอา input ธรรมดาก่อนนะครับผมเขียนตรงไหนดีปึ๊บๆๆข้างบนก่อนเช็ง province ละกันให้มันอยู่บนๆหน่อยเนาะแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เรานะครับผมก็ไม่ยากนะครับก็เป็นฟังก์ชัน on change data เนาะ parameter ก็คือ e นะครับผมแล้วเราก็สั่งให้มันเซต data นะครับผมให้มันเท่ากับอะไรนะครับผมก็ copy ตัวแปรมาก่อนนะครับเป็นอยู่ในปีกานะครับ copy ตัวแปรก็คือจุดจุดจุด3จุดแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรก็คือชื่อ state ของเรานะครับ data นะครับมันก็จะ copy box นี้มาแล้วมันจะ copy box มานี้แล้วนะครับทีนี้ให้เปลี่ยนอะไรนะครับผมเราก็ให้มันเปลี่ยน e.target nameก็คือชื่อของอีเวนต์ที่ส่งมานะครับผมเปลี่ยนให้เป็นอะไรนะครับผมเปลี่ยนให้เป็น e. target value ครับเดี๋ยวปีกาผมทำไมไม่ไปด้วยปีกาไปไว้ด้านหลังไม่ใช่ไม่ไปด้วยผมไปเขียนผิดนะครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ปีกาให้ของผมพลาดเองเนาะปีกาอยู่หัวกับท้ายนะ target name เนี่ยเป็นอาร์เรย์นะครับเป็นอยู่ในอาร์เรย์นะครับแล้วก็โคลอนตามด้วยแวลูนะเปลี่ยนได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปเรียกใช้ฟังก์ชัน on change data กันนะครับผมตรงนี้เป็นค่าว่างเห็นไหมฮะเป็นค่าว่างนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกใช้กับ input ก่อนนะครับเลื่อนลงมานี่เลย on change เลยปีกาเปิด on change อะไรก็ใส่รับพารามิเตอร์ e นะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน on change data นะครับใส่ e เข้าไปเปลี่ยนไหมผมขอลองหน่อยเห็นไหมครับเวลาเราพิมพ์ปุ๊บข้อมูลก็จะเข้าไปในสเตทเลยนะครับโอเคเราก็ copy on change ที่เราเรียกเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมมาให้กับตัว address ด้วย input ด้านล่างด้วยนะครับผมก็จะพิมพ์โอเคเปลี่ยนทั้ง2อันนะครับ add date เปลี่ยน title เปลี่ยนนะครับทีนี้เหลือ3ตัวนี้นะครับผม3ประสานของเรานะครับเราก็จะไม่เขียนตรงนี้หรอกนะครับมันเรียกใช้ฟังก์ชันที่เราเคยเรียกไปเมื่อ EP ที่แล้วอยู่แล้วนะครับก็คือการส่งพารามิเตอร์ไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเขียนข้างบนนะครับผมเขียนข้างบนเนาะเขียนข้างบนนะครับข้างบน on ตรงนี้นะครับผมบล็อกนี้ไม่ต้องสนใจเลยนะครับเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วนะครับผมเราจะเขียนไว้ตรงไหนดีอันนี้จบบล็อกนี้ใช่ไหมเขียนไว้ข้างบนก็ได้มาเอาลงไปข้างล่างเยอะๆนะครับผมเราสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อน1ตัวนะครับ list index อันนี้คือมันได้ค่า ID มาใช่ไหมครับแต่เราไม่เก็บ ID เราจะเก็บชื่อเนี่ยเริ่มตรงนี้แล้วนะครับเริ่มตรงนี้นะครับผมมาลุยกันไม่ยาก2บรรทัดนะครับผมlet index นะครับเท่ากับ e ก็คือ event นะครับ name event จุด target จุด selected index ทันผมไหมเดี๋ยวผมรอนะครับผมจะพิมพ์ไปเลยนะครับผมจะพิมพ์ไปรอที่ผลลัพธ์นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงคือ labelก็คือเราจะเอา index เนี่ยมาใช้งานนะครับผม e. native event. target นะครับผมแล้วอยู่ข้างใน array นะครับใส่ index เข้าไปนะครับใส่ index เข้าไปแล้วก็จุด text
มขอคอนโซลล็อกลาเบลออกมาดูหน่อยนะครับเดี๋ยวโค้ดเดี๋ยวผมหยุดรอที่ตรงนี้นะครับผมกรุงเทพเหรอตราดเห็นไหมตราดออกมาแล้วตราดมาแล้วจันทบุรีจันทบุรีมาโอเคมานี่คือมาตรงคอนโซลล็อกตรงนี้นะครับแต่ยังไม่เข้าไปในสเตปนะครับผมโอเคนี่เลยนะครับ2ตัวนี้นะครับคือการเก็ตลาเบลออกมานะครับผมตอนนี้เราได้ตัวแปรของเรามาแล้วคือลาเบลเดี๋ยวเราจะสั่งไปเปลี่ยนค่าในสเตปนะครับผมเราใช้ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมเราต้องเขียนเองนะครับซึ่งก๊อปตัวข้างในได้นะครับผมก๊อปข้างในมานะครับผมผมเขียนใหม่เลยดีกว่าเขียนใหม่เลยดีกว่านะครับผมเซต dataวงเล็บปีกาจุดจุดจุดก๊อป data มาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยน e จุด target name เปลี่ยนเป็นอะไรนะครับหลังโคลอนเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนเป็น label ผมจะปิด label ตัวนี้ไปขอเปลี่ยนระยองโควินเราเปลี่ยนแล้วนะครับโควินในสเตทเราเปลี่ยนแล้วนะสระบุรีโอเคก๊อปได้เลยผมว่าก๊อปได้เลย3บรรทัดนี้นะครับก๊อปไปใส่อีก2ฟังก์ชันอำเภอตำบลเนี่ยลบไปเลยตำบลมีแค่นี้ก๊อป3บรรทัดนี้นะครับทีนี้ผมก็จะขอดูหน่อยชลบุรีสัตหีบนาจอมเทียนชลบุรีนาจอมเทียนสัตหีบ ASD ข้อมูลเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะส่งไปหลังบ้านแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งไปหลังบ้านแล้วนะครับยาวไปไหมคลิปนี้จริงๆก็เขียน createฝั่งหน้าบ้านเนี่ยก็เขียน create แล้วก็ส่งไปก็ได้แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันต้องมีหลังบ้านอีกต้องไปสร้างโมเดลสร้างอะไรอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมตัดคลิปตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมโค้ดเรามันจะได้ไม่กลับไปกลับมานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องเปิดไป back end อีกหลายอย่างเลยแหละ root endpoint อะไรก็ยังไม่ได้สร้างนะครับผมซึ่งสำหรับ EP นี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลแล้วพร้อมที่จะส่งไปหลังบ้านนะครับเดี๋ยวEP หน้านะครับมาลุยกันต่อนี่ลุยต่อจากนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมอัดต่อเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ